เรียนรู้ที่จะรักในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษโดยลินแลมเบิร์ตต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI มันเป็นคืนที่เลวร้ายที่สุดคืนหนึ่งเมื่อฉันได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ว่าแม่ของฉันอยู่ในคุกและฉันต้องไปประกันตัวเธอออกมาเรื่องเกิดขึ้นเนื่องจากมีการโต้เถียงที่รุนแรงระหว่างแม่และสามีของเธอลึกๆแล้วฉันรู้ว่าแม่อาจจะเป็นต้นเหตุความทรงจำในวัยเด็กเกือบทั้งหมดของฉันคือแม่มักจะตะโกนไม่ว่าจะเป็นการตะโกนใส่พ่อของฉันหรือพ่อเลี้ยงของฉันดังนั้นเมื่อฉันได้รับแจ้งทางโทรศัพท์เกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทในครั้งนี้ซึ่งเป็นสาเหตุให้แม่ถูกจับฉันก็พอจะรู้ว่าเธออาจจะไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์ในระหว่างการเดินทางกลับบ้านแม่ก็ต่อว่าฉันฉันไม่ได้ทำอะไรผิดแกควรปกป้องฉันนะแม่ทำราวกับว่าการที่ฉันไปประกันตัวแม่และยอมให้มาพักกับฉันมันไม่เพียงพอฉันจำเป็นต้องเลือกข้างด้วยแต่เอาจริงๆมันก็ไม่เคยมีอะไรเพียงพอสำหรับแม่หรอกฉันไม่รู้ว่าจะแสดงความรักต่อแม่อย่างไรฉันไม่รู้แม้กระทั่งว่าควรจะต้องปกป้องเธอด้วยความห่วงใยในขณะที่ฉันไปประกันตัวแม่และพาเธอกลับมาพักกับฉันที่บ้านฉันไม่เคยรู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแบบแม่ลูกเลยฉันมีแต่ความกลัวทำให้ความรู้สึกไม่พอใจและความขมขื่นใจมันมากขึ้นนับตั้งแต่วัยเด็กเป็นต้นมาอย่างไรก็ตามฉันรู้สึกว่าฉันต้องช่วยแม่เพราะเธอเป็นแม่ของฉันความรักไม่มีความกลัวนี่ฉันพูดจริงๆนะเหลือเชื่อกับเธอไหมล่ะฉันเล่าให้สามีของฉันฟังหลังจากที่ถูกแม่ต่อว่าระหว่างทางกลับบ้านฉันเชื่ออย่างแท้จริงว่าพระเจ้ากำลังพูดกับฉันผ่านทางสามีของฉันว่าดีกับแม่เธอนะที่รักตอนนี้เธอกำลังต้องการพวกเราตอนแรกคำพูดเหล่านั้นทำให้ฉันโกรธแต่เมื่อมองย้อนกลับไปการที่สามีของฉันพูดแบบนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเพราะถ้าสามีเข้าข้างฉันในช่วงเวลาที่ฉันกำลังโกรธก็มีแต่จะทวีความคิดในแง่ลบของฉันเขาเป็นคนที่สามารถมองสถานการณ์ด้วยความรักที่เหนือธรรมชาติซึ่งเป็นความรักที่มาจากพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวนี่คือจุดเริ่มต้นพระเจ้าทรงใส่เมล็ดพันธุ์แห่งความปรารถนาในตัวฉันที่อยากจะรักบางคนซึ่งเป็นคนที่ฉันคิดว่าไม่สามารถจะรักได้ในพระธรรม1ยอห์นบทที่4ข้อ19กล่าวไว้ว่าเรารักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อนไม่นานแม่ของฉันกลับไปที่บ้านของเธอและฉันพยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์กับเธอในทุกวิถีทางที่ฉันพอจะคิดได้แต่ในช่วงเวลานั้นส่วนหนึ่งของฉันก็เรียกร้องว่าฉันต้องการได้รับการปฏิบัติจากแม่แบบปกติธรรมดาเหมือนคนทั่วๆไปและฉันกลัวว่าถ้าหากฉันไม่ได้ให้ของขวัญวันแม่ที่ดีพอหรือไม่สามารถเติมเต็มความคาดหวังอื่นๆของเธอได้เธอจะโทรหาฉันกลางดึกและตะโกนใส่ฉันว่าไม่ใส่ใจเธอมากพอฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันต้องพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีแต่พระเจ้าทรงเริ่มสำแดงให้ฉันเห็นว่านั่นไม่ใช่ความรักความรักไม่ใช่การคาดหวังว่าจะได้รับอะไรตอบแทนแต่ความรักนั้นย่อมให้ไปเปล่าๆเช่นเดียวกับการที่พระเจ้าทรงได้ประทานความรักและความรอดให้แก่เราโดยไม่คิดมูลค่าทั้งที่เราไม่สมควรได้รับเอเฟซัสบทที่2ข้อ8ถึงแม้จะไม่เคยมีคำขอโทษหรือการพูดคุยถึงวิธีแก้ปัญหาใดๆและถึงแม้ว่าฉันยังคงหวาดผวาต่อเสียงโทรศัพท์กลางดึกจากแม่แต่ฉันรู้ว่าฉันจำเป็นต้องอธิษฐานเผื่อแม่และหาวิธีที่จะรักเธอแทนที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้เธอยอมรับฉันฉันเริ่มต้นอธิษฐานต่อพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดทำการในชีวิตของแ
และช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยทางจิตของเธอโรคพิษสุราเรื้อรังรวมไปถึงความรุนแรงในอดีตที่เธอเคยพบเจอมาฉันขอบคุณพระเจ้าสำหรับความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่และทูลขอให้พระองค์ทรงช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ของเราให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปความสัมพันธ์ของเราเริ่มดีขึ้นฉันเริ่มรู้สึกเป็นธรรมชาติมากขึ้นในการที่จะให้การ์ดวันแม่และการฉลองวันหยุดร่วมกันแม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกชายของฉันและนั่นได้ช่วยให้เราใกล้ชิดกันมากขึ้นในขณะที่พระเจ้าได้ทรงสำแดงให้ฉันเห็นว่าฉันกำลังปล่อยให้ความกลัวเป็นตัวกำหนดความสัมพันธ์ของฉันกับแม่อย่างไรพระองค์ก็ทรงเริ่มเปิดเผยพระวจนะคำเกี่ยวกับการเอาชนะความกลัวให้แก่ฉันฉันพบว่าจริงๆแล้วตัวฉันเองใส่ใจเรื่องของแม่ในระดับที่ลึกลงกว่าเดิมเพื่อที่จะช่วยเยียวยาเธอและเพื่อที่จะสามารถช่วยเธอไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตามแต่พระประสงค์ของพระเจ้าดังที่ในพระธรรม1ยอห์นบทที่4ข้อ18ตรัสสอนเราว่าในความรักนั้นไม่มีความกลัวแต่ความรักที่สมบูรณ์นั้นก็ขับไล่ความกลัวออกไปเสียพระเจ้าสอนฉันถึงการที่จะเอาชนะความกลัวที่ฉันเคยมีซึ่งมันทำให้เกิดระยะห่างระหว่างฉันกับผู้อื่นรวมถึงคนที่ฉันรักความรักกับระยะห่างที่พอดีดูเหมือนโชคชะตาจะไม่เข้าข้างฉันเพราะหลังจากที่ทุกอย่างกำลังดำเนินไปได้ด้วยดีอย่างน้อยก็ในความคิดของฉันก็เกิดเหตุการณ์ทะเลาะกันอย่างรุนแรงขึ้นอีกครั้งระหว่างแม่กับฉันวันต่อมาฉันพยายามพูดคุยกับแม่อย่างใจเย็นเพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับการทะเลาะที่รุนแรงทางโทรศัพท์เมื่อวันก่อนแต่ความพยายามของฉันก็ไม่เป็นผลและก็เป็นอีกครั้งที่สามีของฉันแสดงท่าทีที่สงบพร้อมกับแนะนำอย่างสุภาพว่าพยายามต่อไปนะที่รักผมบอกกับคุณได้เท่านี้แหละฉันรู้ว่าสามีของฉันพูดถูกในสัปดาห์ถัดมาฉันเผชิญกับความหวาดกลัวและความวิตกกังวลสารพัดความรู้สึกถาโถมเข้ามาใส่ฉันฉันเห็นตัวเองร้องไห้ในการสนทนาที่ธรรมดากับแม่เพียงเพราะลักษณะของแม่ที่เป็นคนเจ้าอารมณ์ในเวลานั้นฉันตระหนักได้ว่านี่มันไม่โอเคมุมมองของฉันที่มีต่อปฏิกิริยาของแม่ไม่ดีเอาเสียเลยและมันทำให้ความสัมพันธ์ในปัจจุบันระหว่างฉันกับผู้อื่นเป็นพิษไปด้วยโดยเรี่ยวแรงกำลังที่มาจากพระเจ้าฉันได้เสนอทางออกที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ก็ยอมรับว่าตัวฉันเองไม่สามารถควบคุมการตอบสนองของแม่ที่มีต่อข้อเสนอนั้นได้บางครั้งความรักของพระเจ้าก็ดูแปลกอยู่บ้างแม้แต่พระเยซูเองก็ได้บอกเหล่าสาวกให้สะบัดผงคลีเมื่อพวกเขาถูกปฏิเสธหรือไม่ได้รับการต้อนรับในระหว่างการประกาศข่าวประเสริฐในทำนองเดียวกันถ้าฉันทุ่มเทพลังงานทั้งหมดของฉันไปกับบางคนที่เอาแต่รุนแรงใส่ฉันฉันก็มีแต่จะยิ่งหมดแรงและมันจะทำให้ฉันยอมแพ้คงเหลือไว้แต่เพียงความเหนื่อยล้าเกินกว่าที่จะมอบความรักให้กับใครที่เข้ามาในชีวิตของฉันได้อีกความรักของฉันสำหรับแม่ยังคงมีอยู่เพียงแต่จะปรากฏอยู่เบื้องหลังของระยะห่างที่ฉันกำหนดขึ้นมาเช่นการติดต่อสื่อสารของเราจะจำกัดอยู่เฉพาะเรื่องที่เธอจะมาเยี่ยมลูกชายของฉันและฉันได้กำหนดระยะห่างเอาไว้ล่วงหน้าให้การติดต่อสื่อสารจำกัดมากขึ้นไปอีกถ้าการสนทนาของเรามีความรุนแรงขึ้นวิธีนี้ช่วยให้ฉันมีเวลาเยียวยารักษาความรู้สึกของตัวเองหลังจากที่ต้องอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษมาตลอดทั้งชีวิตความวิตกกังวลของฉันที่เกิดขึ้นเนื่องจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษระหว่างฉันกับแม่ค่อยๆลดลงฉันสามารถโฟกัสไปยังความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างฉันกับสามีและลูกได้มากขึ้นในเวลานี้ความรักของฉันที่มีต่อแม่เปลี่ยนไปฉันเลือกที่จะแสดงออกน้อยลง
แต่มีคุณภาพมากขึ้นแทนการเข้าหาอย่างไม่บัญญะบัญญังแบบเมื่อก่อนวิธีนี้รักษาสันติสุขให้กับเราเพราะเหตุที่ไม่ต้องใช้คำพูดที่รุนแรงใส่กันซึ่งมีแต่จะทวีความโกรธให้มากขึ้นสุภาษิตบทที่15ข้อ1ฉันมักจะบอกรักแม่ผ่านการอธิษฐานกับพระเจ้าและขอให้พระองค์ทำงานในจิตใจของแม่แทนที่ฉันจะพูดกับเธอตรงๆเหมือนดังที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เรามีอิสระในการตัดสินใจเราไม่สามารถควบคุมการปฏิบัติของผู้อื่นที่มีต่อความรักที่เรามอบให้แก่พวกเขาได้แต่เรายังคงสามารถคาดหวังความช่วยเหลือจากพระองค์ที่จะสอนให้เราเรียนรู้วิธีที่จะรักโดยปราศจากความกลัวให้เราอธิษฐานขอสติปัญญาจากพระเจ้าที่จะรักเป็นในช่วงเวลาที่แตกต่างกันและในท้ายที่สุดนี้เราหวังว่าการที่ได้มอบความรักให้แก่ผู้คนที่ต้องการมันที่สุดเขาเหล่านั้นจะมองเห็นความรักของพระเยซูคริสต์ผ่านทางเราและจะหันเข้าหาพระองค์เพื่อรับการเยียวยา